สำหรับคนทั่วไปวัดอาจเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจแต่สำหรับเด็กวัดแล้วพระและวัดเป็นทั้งผู้อุปการะและผู้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่พวกเขาทุกเช้าตรู่วรรณศิลป์เจริญยิ่งนักกีฬาตะกร้อชั้นม.4ของโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ต้องมาซ้อมร่วมกับเพื่อนๆที่โรงยิมเขาเพิ่งเริ่มต้นชีวิตเด็กวัดที่วัดมกุฏกษัตริยารามในกรุงเทพมหานครได้ราว5เดือนและจะเป็นเช่นนี้ไปอีกราว2ปีครึ่งชีวิตประจำวันของนักกีฬาตะกร้อที่อยู่วัดอาจต่างไปจากเด็กอื่นๆในวัยเดียวกันเช้าก็ตื่นเลยตีห้าครึ่งครับก็มาล้างหน้าก็ไปซ้อมตะกร้อถึงออกซ้อมถึง7โมง7โมงก็อาบน้ำเข้าแถวต่อเลิกเรียนก็4โมงครับกลับมาแล้วก็มาอาบน้ำก็เกือบจะซ้อมต่อไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ครับซ้อมเสร็จก็3ทุ่มนี่ครับกลับมาแล้วก็ช่วยล้างจานเนี่ยครับถ้ามีจานอยู่ก็ล้างจานล้างถ้วยล้างจานก็ล้างห้องน้ำนะครับมีเด็กวัดรุ่นพี่ที่เคยผ่านช่วงชีวิตแบบวรรณศิลป์และสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมาแล้วหลายรุ่นฉลองเห็นผลงามก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นฉลองจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทำงานในหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ห้องหนึ่งเราก็จะใช้นอนกันประมาณห้องผมนอนกัน5คนเฉลี่ยกันไปบางห้องก็4คน3คนเนี่ยห้องภายในก็รอบๆประมาณนี้ปกติทั่วไปอย่างเช่นตื่นตอนช่วงตีห้าครึ่งเราก็ติดตามหลวงพี่ไปเดินบิณฑบาตแล้วก็กลับมาเราก็ทำความสะอาดลานวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวก้นบาตรเหมือนเดิมปกติแล้วก็ไปเรียนเมื่อเราเลิกเรียนประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบเราก็เข้ามาในวัดก็มาเปลี่ยนชุดกีฬาเพื่อที่จะไปซ้อมเมื่อพอเราไปซ้อมเสร็จเราก็กลับมาแล้วก็ผมจะขึ้นไปดูแลกุฏิหลวงพี่จะคอยเช็ดนู่นเช็ดนี่แล้วก็คอยปฏิบัติตามที่หลวงพี่สั่งอะไรเนี่ยจะให้ช่วยเหลืออะไรต่างๆนโยบายของเราที่รับก็คือจะรับเด็กม.ปลายถามว่าทำไมรับเด็กม.ปลายเพราะเรารับเด็กม.ต้นไม่ไหวทำไมรับไม่ไหวคือโยมต้องเข้าใจว่าเอามาเนี่ยดูแลเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกเราคนหนึ่งแล้วเด็กม.ต้นเนี่ยก็คือบางเรื่องก็ต้องพูดตรงๆเขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็ซนในตามวัยแต่อย่างม.4 5 6เนี่ยเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วจะหาอาหารการกินตัวเองได้แล้วคือดูแลตัวเองได้ไม่ต้องมาให้เราคอยถามว่ากินข้าวหรือยังทำการบ้านหรือยังอะไรอย่างนี้หรือยังอย่างเราในเรื่องการช่วยก็คือการช่วยการศึกษาเรียนในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีหรือว่าอาหารการกินก็ดีคือเราก็ดูแลในส่วนของเราตรงนี้ก็คือก็ไว้ง่ายๆเหมือนบ้านหลังหนึ่งก็คือให้อยู่เหมือนเด็กทั่วไปก็คือเหมือนบ้านหลังหนึ่งก็คือมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันแล้วก็มีอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันแม้จะมีที่พักที่เรียนแต่ชีวิตของเด็กวัดก็อาจไม่ง่ายใดนักทัศนะของสังคมไทยที่มองมายังเด็กวัดยังคงเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาต้องพิสูจน์ตัวเองอย่างหนักทุกปลายปีนักตะกร้อรุ่นพี่โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ที่เคยอยู่วัดจะกลับมาเยี่ยมอาจารย์และน้องๆเพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับนักกีฬาตะกร้อรุ่นใหม่มาหาน้องๆนะครับแบบมาดูความเป็นอยู่ของน้องๆมาดูพัฒนาของน้องๆแล้วก็มาแนะแนวน้องๆครับว่าแบบจะเรียนให้จบแล้วก็เข้าไปสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยยังไงแล้วก็อยู่ในมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวยังไงครับเป็นธรรมเนียมของทุกปีที่รุ่นพี่รุ่นน้องจะมาสังสรรค์ร่วมกันเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและเรียนรู้แบบอย่างจากเด็กวัดที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการทำงานหลายคนก็ไปเรียนม.ธรรมศาสตร์บ้างม.กรุงเทพบ้างแต่ก็ล้วนต่างได้ทุนไปเรียนตรงนั้นก็ดีก็หนึ่งเองเด็กก็มีความประพฤติที่ดีสองก็คือว่าทางโรงเรียนก็มีการอบรมสั่งสอนกันอย่างดีก็
ก็ทำให้เด็กนั้นได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีผมพูดเลยว่าใหม่ๆเนี่ยผมแบบมีเพื่อนเอาไปล้อเหมือนกันนะเป็นพี่ที่เรารู้จักอย่างเงี้ยแหละครับเอาไปล้อว่าเราที่บ้านก็มีเหมือนกันเฮ้ยอยู่วัดอะไรประมาณนี้แต่ก่อนก็รู้สึกงั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันผ่านไปเราก็อยู่จนชินพอเราอาจจะอ่านหนังสือเยอะมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรดีใจมากกว่าเราควรที่จะขอบคุณวัดมากกว่านะครับที่ให้ที่พักให้เราได้อยู่อาศัยให้เงินให้ทองเราใช้ให้เรามีข้าวกินอะไรประมาณนี้ครับให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็ทั้งให้เราได้เรียนให้เราได้มาเล่นกีฬาให้เรามีทุกวันนี้ครับประสบการณ์การอยู่วัดอาจไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปได้รับแต่ก็ทำให้พวกเขาเติบโตเข้มแข็งที่สำคัญคือได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคตวัดนับเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นครอบครัวที่หล่อหลอมเรามาอีกช่วยให้เราอีกแรงเหนือช่วยผลักดันให้เรารู้จักในการอดทนผลักดันชีวิตเราแบบต้องทะเยอทะยานขึ้นไปอ่ะคือไม่ทำให้เราแบบตอกย้ำกับชีวิตเดิมๆในเมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นเด็กวัดที่ตามคนอื่นที่เขามองอะไรอย่างเงี้ยแต่วัดมันให้ค่ามากกว่าสิ่งที่บุคคลภายนอกเขามองแต่เขาอาจจะไม่เข้ามาสัมผัสลึกซึ้งอย่างที่เราเป็นเรื่องราวของเด็กวัดอาจไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาสู่โลกภายนอกบ่อยนักแต่จากมุมมองหนึ่งทำให้เห็นถึงบทบาททางสังคมของพระและวัดในด้านการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะยังคงมีความสำคัญอย่างมีนัยยะต่อสังคมไทยต่อไป